าดูวันนี้ค่ะโอ้ยโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะนี่นะคะทาดาดำสวยมากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุยเดอะไทยกีวีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้เราได้เลิกมาหาเห็ดอีกรอบนึงนะแต่ตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะมาไหวไหมเพราะเมื่อคืนนี้เราติดตามข่าวน้องแตงโมแบบตอนนี้เราก็หวังแค่ว่าให้น้องได้ความเป็นธรรมเนาะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันนี้เรามาเก็บเห็ดกันค่ะก็ยังไม่รู้คือตอนนี้ยังอยู่ในหน้าร้อนที่เข้าสู่หน้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะใช่ไหมผลิไหมฤดูต่อไปนะแล้วก็ยังไงเราเพิ่งมาเก็บเมื่อประมาณ 4-5 วันที่แล้วก็ได้เยอะอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวไปรอดูกันนะและนี่นะคะข้อดีของการมาเก็บเห็ดก็คือเราก็จะมีแบล็คเบอร์รี่ป่านะคะให้กินอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันหวานมากป่านี้เป็นป่าที่มีแบล็คเบอร์รี่ป่าที่หวานที่สุดโอ้ยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่นะคะนี่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 ป่ะไปต่อวันนี้เราเจอดอกที่แก่แล้วนะคะวันนี้เหมือนจะนี่เจอแล้วสองดอกโอ้ยหนึ่งสองสามว้าวตายแคปขาวด้วยจ้าปิดหน่อยปิดหน่อย and this one โอ้ยสวยมากปิด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 โอเคได้สองดอกแล้วนะเจออีกดอกเจออีกดอกยืนยิ้มชะนี่พี่ก้อยเดินแล้วโอ้โหโอ้โหกำลังสวยเลยจ้าให้ดูนะคะตรงนี้คือแบบดอกแก่ๆเต็มไปหมดเลยนอนตายอยู่ตรงนี้ด้าดอกนี้แหละดูแก่แล้วแต่คือน้องสวยสวยคิดว่าแก่แหละเพราะว่าอุ้ยแก่แล้วนะคะโอเคให้น้องนอนพักโอเคเห็นเปล่าดอกเดียวกันไหมเนี่ยดอกเดียวกันนะนี่ทุกคนทุกคนนี่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 หนึ่งสองซ้ำโอ้ยตายดอกขาวๆจ้าดีงามดีงามนี่เรามีผองเพื่อนมาด้วยนะวันนี้แล้วเราก็เจออีกหนึ่งว้าวสองดอกน้องบอนดี้โอ้โหแอบได้ยินเสียงด้วยครักอีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกนี่ไหนดีใจไหมดีใจไหมพี่บอกนะเพื่อนเพื่อนรู้สึกเข้าใจความรู้สึกของคนที่มาเก็บเห็ดแล้วแบบถือกล้องไปด้วยนะคะคือต้องยอมรับนับถือนะเพราะว่าและระหว่างที่บ่นอยู่นั้นบ่นอยู่นั้นเอาละหนึ่งสองโอ้โหใครได้ยินเสียงบ้างเนี่ยใครได้ยินเสียงบ้างน่ารักตะมูตะมีเลยนี่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 คือแบบคือการที่เราจะหาเห็ดเนี่ยเราต้องใช้สายตาแล้วใช่ป่ะคะแล้วเราก็ต้องมาคอยมองกล้องด้วยถือกล้องด้วยเห็ดก็หนักแล้วขอยอดไลค์รัวๆนะคะรัวๆกดไลค์กดแชร์กับความพยายามนี้ด้วยนะคะก็อยากจะแชร์เพื่อนๆนะว่าป่าที่นิวซีแลนด์มันสวยแค่ไหนนะคะแล้วก็ดู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 นี่นะแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยมีแค่ปุ้ยกับพี่ก้อยสองคนนะคะป่ะไปหาเห็ดตอนนี้มีคนแบบมีว้าวน่าจะมีสัตว์มากินทิ้งไว้ตรงนี้นี่น่าจะเป็นกระรอกหรืออะไรนะอุ้ยและระหว่างที่บนอยู่นั้นเราก็เจออีกหนึ่งดอกนี่อันนี้อาจจะเหลืองนิดหน่อยแต่กรอบนะคะยังแน่นอยู่นะแน่นๆๆๆโอเคไปต่อ
ก็มีเขาว่ากันว่าป่านี้นะคะมีหมูป่าเข้ามาด้วยนะแต่เราก็ระมัดระวังอยู่นะคะเราก็ถือมีดกันคนละเล่มนะก็ไม่รู้ว่ามีดจะทำร้ายเราหรือจะทำร้ายใครแต่เราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนี่มีรอยสัตว์มากินนะคะนี่มากินหัวเห็ดหูเนี่ยไม่เป็นไรแบ่งๆกันกินแบ่งๆกันกินตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณเราว่าน่าจะ15องศานะคะตื่นมาก็หนาวอยู่นะแต่ว่าพอเรามาเดินแบบนี้แล้วเนี่ยมันหายหนาวไปโดยปริดทิ้งนะจ๊ะตอนนี้เหงื่อออกซิบๆแล้วจ้านี่คือแบบน้อยมากนะคะน้อยมากๆแต่นี่เจออีกหนึ่งดอกคือที่เราเจอเนี่ยจะเจอดอกแก่เยอะมากๆเลยนะคะก็คือแก่ตายนี่ตายดอกก็เหลืองแล้วแหละแต่เขายังแน่นอยู่นะคะไปไปให้ต่อHello Hello Fantail มาบอกทางเหรอคะเพื่อนดูดอกนี้นะดอกนี้เนี่ยหัวเหมือนขนมปังเลยเนี่ยเหมือนขนมปังเลยนี่นะคะแต่คือเขาแก่แล้วนะเขาแก่แล้วก้านเขาไม่แก่หรอกแต่ว่าหัวเขาปุ้ยคือปุ้ยไม่กินนะคะแบบนี้แต่นี่จ้าถัดมาก็เจอน้องน้อย1 2 3โอ้โหอ่อนๆเลยเพื่อนๆดูตรงจุดนี้นะคะคือแบบมันเป็นดงเลยนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15นี่คือรอบตัวปุ้ยเลยนะคะ16ดอก16ดอกแต่แก่หมดเลยน่ะ17 18 19 20 21 ไม่ต้องไปไหนเลยคือถ้ามาทันเวลานี่คือตรงนี้นี่คืออิ่มอะค่ะน่าจ้านี่ก็อีก1ดองแกล้มหมดเลยค่ะ1 2 3นั่นหลุดออกมาเองเลย4 5 6 7 8 9 10 11แต่ดูลักษณะแล้วเหมือนมีคนมาแล้วนะคะมาแล้วเขาก็มีจับน้องล้มบ้างอะไรบ้างแล้วเขาก็คงเก็บดอกอ่อนไปนะมาเดี๋ยวจะเดินออกข้างนอกละข้างในนี้ไม่น่ามีละนี่เจออีกหนึ่งดอกแก่แล้วแหละคิดว่าแก่แล้วแหละแก่แล้วสเต็มก็อย่างนี้ปุ้ยก็ไม่กินแล้วนะคะสเต็มแบบเหี่ยวๆอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็อาจจะไปทำพูดพอชินี่นะเหมือนพูดพอกนี่อ้าวอ้าวอ้าวเจอแบ็คเบอรี่เกี่ยวนี่ท่านพี่แก่ไหมวะโอ้โหไม่เหลือไม่เหลือจ้าน ี่นะคะเมื่อกี้เจอดอกยักษ์จ้าแล้วก็วนมาตรงนี้ดูสิว่าเจออะไรโอ้ยขึ้นข้างเห็ดพิษเลยขึ้นข้างแบบข้างกันเลยโอ้เดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บยืนกอดกันแบบนี้เดี๋ยวขอดึงเห็ดพิษออกก่อน1 2 3นี่ไปไปต่อจ้าอะไรคะหนูว่ายังไงหนูว่ายังไง ไม่ไปไหนเลยนะคะแฟนเทลอ่ะเห็นมัฟฟินใช่ไหมเห็นมัฟฟินใช่ไหมมากินไหมกินมัฟฟินไหมมาลองอ่ะป่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดก่อนนะเพราะว่าพี่ก้อยมองเห็นหนึ่งดอกสะดุดจ้ะนี่หูตาดีสวยมากด้วยพี่ก้อยหนึ่งสองหูสวยมาก
สวยมากๆเลยงามที่สุดของวันใครเอ็กซ์เปิดจมูกสองดอกอุ้ยหนึ่งสองอ้วกล้านฝ่าแล้วพี่ก้อยดูมีสเกิร์ตพี่ก้อยนู่นอีกนู่นอีกวะนี่นี่นี่มีอีกดอกนึงตรงนี้โอ้โอ้โหขายาวขายาวอ๋อแล้วก็มีอีกดอกนึงตรงนู้นก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็นะพอให้หายตื่นเต้นได้เรามาดูถุงพี่ก้อยกันนะว้าวตัดแต่งเรียบร้อยของปุ้ยยังไม่ได้แต่งเลยมาเดี๋ยวจะนั่งบ้างละเริ่มเหงื่อแตกไม่ไหวและนี่นะคะอันนี้เป็นของปุ้ยนะเดี๋ยวมาตัดขากันค่ะค่ะเรามาตัดเห็ดกันนะตัดขาเห็ดกันนะคะนี่มาค่ะเรามาตัดขาเห็ดกันนะวันนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเราเก็บได้ไม่เยอะมากนะคะเพราะมองออกเลยว่าก่อนหน้านี้มีคนมาเก็บก่อนเราแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่บูมที่สุดเลยใน South Island นะคะของนิวซีแลนด์เกาะใต้นะคือที่โดยเฉพาะ Christchurch เนี่ยเราเห็นเห็ดเต็มไปหมดเดี๋ยวจะมีคลิปที่ปุ้ยเก็บได้เยอะมากๆๆๆๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้จะโพสให้ดูกันเนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินเสียงนกนะคะแฟนเทลร้องปิ๊ก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 ตลอดทางเลยนะคะป่านี้ถือว่าเงียบสงบมากเลยแล้วก็ไม่ได้ทวนอันตรายมากด้วยนะคะแต่เราก็เดินไกลอยู่พอสมควรเลยนะห่างจากที่จอดรถก็เราเดินทั้งหมด 13,900 นะคะวันนี้เนี่ยอย่างนั่งอยู่ในนี้นะคะเราก็ยังรู้สึกปลอดภัยนะเพื่อนๆมันก็คือแต่ถามว่ากลัวไหมก็มีกลัวแหละแต่อย่างน้อยๆเราก็ต้องมากับเพื่อนนะคะเมื่อกี้ก็มีอีกครอบครัวหนึ่งนะเขาก็พาลูกนั่งรถเข็นมาเดินเล่นแล้วก็พร้อมกับหมา1ตัวนะคะแล้ววันนี้เราก็พาสมุนมาด้วยนะ4ตัวนะคะก็อย่างน้อยก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นแต่เอาจริงป่านี้เราก็ไม่ค่อยกลัวหรอกถ้าจะกลัวจะไปกลัวตรงที่จอดรถนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีข่าวว่าแบบมันมีคนทุบรถอยู่นะนิวซีแลนด์ก็มีนะบอกเลยแต่แล้วเราก็คิดว่านิวซีแลนด์มันจะปลอดภัยนะคะแต่ก็ที่ไหนก็เหมือนกันละค่ะมีมนุษย์ก็นะต่างแตกต่างกันไปทำไมรู้สึกนั่งตรงนี้ได้กลิ่นเหม็นขี้มากเลยขี้ที่พี่ก้อยเหยียบไว้นะคะทำไมพี่ก้อยน้องหมามาน้องหมามาเล่นกันก็เนี่ยค่ะบ้านที่เขาพาน้องนั่งรถเข็นเขาเดินกลับมานะคะพี่ก้อยเดี๋ยวหนูจะถามเขาว่าเขามาจากทางนู้นหรือเปล่าฟินAre you guys coming from this way? Do they have a gate here?There is a gate. Oh, so two ways. We came from that way. Yeah. Oh, right. We've never been here before. We just drove past and saw it. We thought we'd try. Oh, yeah. This is our second time as well. It's all right. Are you collecting? It's called Puccini. Ah. Yeah. And are they like, can you eat them? So it's edible? Yeah, they are. Yes. Like sometimes you can find them in the restaurant.Like mostly French cuisine. Yeah. Are they quite like fancy mushrooms? Like, yes. Yeah. The Kelsey. Yeah. 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 So expensive to buy, but. Yeah, but mostly people love hunting.
it's fun, you know, like, yeah. It's just fun. Yeah. Cool. Yeah. Interesting. It seems like there's quite a few of them as well. Yeah, yeah. Oh, there were more than this earlier, like a week ago. Oh. Yeah, this is not much. Mostly they die now, too old. Yeah. So it's kind of, they're like seasoned. Depends on the weather condition. Yeah. Yeah, if the right temperature, they come out. Oh, okay. Yeah. Yeah, thank you. ก็เนี่ยนะคะลักษณะของคนนิวซีแลนด์ก็จะเฟรนลี่แบบนี้นะคะเขาก็เดินผ่านมาปุ้ยเชื่อเลยว่ายังมีคนนิวซีแลนด์อีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้รู้จักเห็ดพอชินี่นะคะว่ามันกินได้ลักษณะมันเป็นอะไรยังไงนะคะดังนั้นพอเขาเดินผ่านเขาก็สอบถามเรานะคะว่าเอ้ยเนี่ยคือแบบมันคือเห็ดอะไรกินได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะฟังเสียงนะเพื่อนๆโหคือน้องกรอบมากนะแม้ว่าใต้ดอกน้องจะเหลืองไปแล้วนะคะแต่ว่าฟินเอาละค่ะทำความสะอาดล็อตแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อเลยโอ้โหดอกน้อยนิดนี้จ้านี่ตะมุตะมิโอ้ยแอบเหลืองแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่อ่ะพี่ก้อยพี่ก้อยเอาไปให้เขาเอาไปเถอะสิเมื่อกี้มีคนมาวางไว้นะคะคือเก็บแล้วแบบอ่ะเปลี่ยนใจดีกว่าแล้วปุ้ยก็หันมาเจอสิ่งนี้พอชินี่รูปหัวใจพอชินี่รูปหัวใจแล้วดูดิดูนี่หนึ่งสองโอ้อะดีงามคือดีงามมากๆเจออย่างเงี้ยมันก็ฟินนะคะเพื่อนๆฟินฟินแลนด์แดนคีวีแล้วก็อีกดอกนึงนะคะอยู่ตรงนี้ดอกนี้เดี๋ยวดอกนี้ก่อน อ้าวไม่ใช่เห็ดอันนั้นหมาเด็ดน้องไฮดี้เมื่อกี้อ่าค่ะทำความสะอาดจ้าดอกเห็ดก็นี่ค่ะก้อยสปอตเธอแล้วอีกแล้วเขาบอกว่า3ดอกทำไมฉันเห็นดอกเดียว1โอ้ยดอกน้อยมากเลยอ่ะเก็บเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะรอฝนตกนะคะเพื่อนๆเราถึงจะกลับมาใหม่นะดังนั้นใช่เหรอนั่นไม่ใช่นั่นๆๆๆอ่ะพี่ก้อยแล้วก็อีกหนึ่งดอกเอ้ยไปถึงไหนแล้วน้องเริ่มเหลืองนี่อาดีงามดูวิลสันค่ะดูวิลสันอ้าวถ่ายรูปหนึ่งสองสามปุ้ยเห็นอะไรไกลๆนะเห็นอะไรไกลๆนะแต่อาจจะแก่แล้วนะคะน้องขึ้นอยู่ริมทางแบบนี้เลยนะไหนดูหน่อยโอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะนี่อวบอิ่มแล้วก็อีกดอกนึงไอ้ยะ1 2 3โอ้โหแต่ดอกนี้น่าจะให้พี่ก้อยไปนี่แล้วต้องให้พี่ก้อยไปดีไฮเดรตแล้วพี่ก้อยเจออีกดอกนึงเดี๋ยววางนี้ไว้ก่อนพี่ก้อยบอกเดินผ่านไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหยิ้มโชว์เลยนะแต่เหมือนจะแห้งอ่ะพี่ก้อยโอ้ขายาวนะขายาวทำไมกล้องไม่โฟกัสเนี่ยลำไยอ๋อเขาโดนกัดเหรอน่าจะชิดกับตะลิ่งมาดูอันนี้ค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนมาเก็บอันนี้กันนะดูสิแล้วสวยงามมากพี่ก้อยรู้ไหมว่ามีคนนึงอ่ะโพสต์รูปแบบนี้เลยใน Facebook ของเขา
แล้วก็นี่จ้าตรงนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้รอพี่ก้อยมาทำความสะอาดแล้วก็เจออีกดอกหนึ่งอันนี้ตะมุตะมีเลยนี่น่ารักจังแล้วก็ใกล้ๆกันนี้ดูโอ้ยแล้วนี่นะคะเวลาที่เรามาหาเห็ดนะเราจะเห็นอะไรที่มันบวมๆแบบเนี้ยลองเปิดเลยค่ะทาดาน้องยืนยิ้มอยู่เลยสวยมากเจออีกดอกหนึ่งเจออีกดอกหนึ่งโอ้ยน่ารักจังอุ้ยเนี่ยมีคนตัดแบบนี้อีกแล้วอ่ะชอบมีคนตัดอย่างเงี้ยก็รักธรรมชาติอุ้ยพี่ก้อยน่ารักโอ้โหเกือบเตะเลยนะบอกเลยดอกเนี้ยเพราะว่าถ่ายวิดีโออยู่นี่มาอีกดอกหนึ่งจ้าอุ้ยทำไมเหมือนจับวางแทบไม่ต้องดึงพี่ก้อยข้างล่างเขาเริ่มนิ่มแต่หัวเขาดีหัวนี่นะคะเพื่อนๆคือจะบอกว่าป่าที่นี่มันสวยงามมากคือแบบเราเดินเล่นได้ทั้งวันนี่เราเดินตั้งแต่9โมงครึ่งนะคะตอนนี้ไปบ่ายโมงครึ่งแล้วเรายังรู้สึกแบบสบายๆอยู่เลยนะแล้วก็บอกเลยว่าไม่มีใครเลยนะนี่นะคะวันนี้เรามีสมุนมา4ตัวเราก็ยังเดินต่อไปเรื่อยเราไม่รู้ด้วยนะคะว่าปลายทางมีทางออกที่จะไปที่จอดรถไหมนะแต่ว่าเราก็เดินไปเรื่อยๆชิวๆนะคะไม่มีก็เดินกลับโอเคโอ้ย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 1 2โอ้โหอยากให้ดูลำต้นอะดูสเต็มเขาที่โอ้ยไม่ไหวโอ้ยเราจะกลับกันแล้วนะเพื่อนๆแล้วเราก็เจอรอกเนี้ยหูพี่ก้อยอ่ะผ่าพิสูจน์ศพค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าอาจจะเต็มไปด้วยนอนคือแถวเนี้ยริมเนี้ยเริ่มหนอนละนี่ก็มีอีกดอกนึงแต่เราว่าแก่นะคะแก่แล้วนะเราไม่เก็บนะคะแก่แล้วเราปล่อยเขาไว้นะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่เห็นดอกเล็กด้วยดอกนึงเราก็มีซาการกินอยู่นะคะเดี๋ยวเราเก็บดอกเล็กไปติด2ดอกเลยจ้านี่แล้วนี่ค่ะเพื่อนๆปุ้ยมาเจอทวกาอีกแล้วนะเป็นจุดเดิมที่ปุ้ยเจอแล้วดูดิอันเนี้ยน้องแบบอ่อนมากๆเลยเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนะโอ้ย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 คือต้องดีใจอะค่ะเพราะอย่างที่บอกนะเกาะใต้เนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกทวกาอุ้ยใกล้ใกล้ใกล้แล้วดูนะคะคืออย่างเงี้ยโคตรอร่อยเลยแหละคือกรอบอ่อนๆเลยมาเดี๋ยวจะมาตัดกันนะและนี่นะคะเขาบอกว่าทาวกาเนี่ยเขาจะขึ้นที่ต้นพอปลานะคะแต่อันนี้มันพี่ก้อยนี่มันต้นสนนี่แล้วดูนี่นะคะเขาจะชอบอยู่ในรังอะค่ะเขาจะมีในรังมันคือพอปลาโอ้ยคือพอปลาที่ตายแล้วลูกนี่นะคะนั่นไม่รู้จะเห็นกันไหมเดี๋ยวเปิดไฟนี่นะนี่อันนี้คือปุ้ยถ่ายในโพรงต้นไม้เลยนะคะนั่นแหละค่ะทาวกาว้าวบ้าบอมาเดี๋ยวเรามาตัดไอ้ที่อยู่ข้างนอกก่อนไปโอ้ยน้องแดงโอ้ยนี่สวยงามมากเลยแล้วก็
นี้นะมีรถขับผ่านมองเราไหมนะนี่นะคะดูให้ดูใต้ดอกไว้ล้มเป็นอย่างนี้นะมันเขาจะมีอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกตัวเนี้ยมันจะคลุมแต่ทีเนี้ยตอนนี้เขาเริ่มร่นลงมาแล้วนะเพราะเขาเริ่มจะไปแก่แล้วโอเคนี่นะคะทาราดำสวยมากเดี๋ยวเหลืออีกหลายดอกเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะนี่นะคะอยากให้เห็นเนี่ยมันเป็นโพรงอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆแล้วปุ้ยก็ต้องล้วงเห็นไหมเนี่ยล้วงลงไปลึกๆเลยนะคะโอ้คือแบบอยากเอากล้องส่องไปมากๆเพื่อนๆเพราะว่าแบบนี่ดูทวกาทั้งนั้นเลยนะคะอ่อนๆแบบยอดเนี่ยโพรงเนี้ยโพรงเนี้ยต้องเข้าไปในเนี้ยอันนี้นะคะคือจาก2โพรงเท่านั้นนะคือแบบเยอะมากๆค่ะเยอะมากๆแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะคะเพื่อนกันมาหาเห็ดแบบนี้นี่ปุ้ยมีการศึกษามาแล้วนะคะอย่างทวกาเนี่ยมันมีคล้ายเห็ดพิษอยู่นะลองดูกันดีๆนะนี่นะคะการที่เราจะเก็บไปได้ดูสภาพนะคะการเก็บของเรา สุดยอดสิมอนเราคือดูการสิคะเนี่ยเกิดจากการทำลายของปุ้ยเพราะปุ้ยดึงเขาไม่ถึงจริงๆสุดยอด you're the best เอาละค่ะเพื่อนๆนี่เราจะกลับแล้วนะคะเมื่อกี้หลงเข้าไปในป่าแต่ก็หาทางออกมาได้นะคะนี่เจออีก2ดอกนะคะดอกน้อยๆนี่ใครว่า2มันคือ3นะนี่นะโอเคค่ะก็ปุ้ยจะขอปิดคลิปนี้เลยนะคะก็วันนี้เราเดินมาตั้งแต่ 9:30 น.ตอนนี้บ่าย 2:00 น.นะคะแล้วก็เราเดินไปทั้งหมด 10,000 สเต็ปแล้วตอนนี้ยังเดินไม่ถึงรถเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่สนุกมากๆเลยแล้วก็เมื่อกี้มีเก็บ blackberries ด้วยนะคะโอเคค่ะยังไงช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวปุ้ยจะกลับบ้านไปชมข่าวน้องแตงโมเพิ่มเติมนะคะก็ส่งแรงอธิษฐานนะคะให้น้องได้ความยุติธรรมนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย